ดูซี่เกิลสาวน้อยที่มีทั้งความเท่และความน่ารักสามารถจับจองเป็นเจ้าของลายสติกเกอร์ลูซี่เกิลได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับแอปเดย์เช่นเคยนะฮะวันนี้เราอยู่กับ Epic Battle Simulator 2นะครับผมเป็นเกมแอคชั่นที่เราสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเองนะฮะเราจะไปดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็สโตร์นะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับ Epic ครับนี่ก็เป็นตัวละครนะฮะเอาให้เราเก็บเงินซื้อหรือว่าจะจ่ายเงินซื้อสดเลยก็ได้อัปเกรดนะฮะก็เป็นการใช้เพชรเนี่ยเพื่ออัปเกรดตัวละครนะครับค่าพลังต่างๆนะฮะนี่คือตัวละครที่เรามีของเราเป็นสีน้ำเงินนะฮะนี่ฮะที่ตบตีกันอยู่ตรงนี้โอเคสามารถเล่นแบบออนไลน์ได้นะครับคัสตอมนะฮะผมก็จะนี่อันนี้เป็นโหมดคัสตอมนะฮะสมมุติว่าสมมุติเดี๋ยวผมจะเล่นแบบคัสตอมให้ดูนะครับแล้วก็เอาไว้แบบมองว่าแผนแบบนี้ดีไหมเพื่อจะไปสู้กับคนคู่ต่อสู้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเอาไว้แบบสร้างเอาไว้เล่นแบบสนุกๆ ก็ได้แบบนี้อ่ะผมจะว่าฟังของศัตรูบ้างกดเข้าไปแบบนี้นะฮะสมมติประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูสมมติว่าศัตรูมี26ตัวเรามีตัวนี้สู้กันอย่างนี้นะครับนี่ฮะอันนี้แบบคัสตอมสามารถซูมเอาซูมอินก็ไปดูได้นะครับเนี่ยปรับมุมกล้องได้หมด360องศานะฮะเนี่ยพอตายก็จะเป็นรูปไม้กางเขนนะครับเป็นหลุมศพขึ้นมานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับว่ากำลังไปบุกนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบเลเวลกันนะฮะว่าแบบเลเวลเป็นยังไงนะครับเลเวลก็เป็นแบบปกตินะฮะนี่คือการเล่นแบบผ่านด่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะฮะโอเคเราก็ต้องดูนะครับว่าคู่ต่อสู้เนี่ยใช้ตัวอะไรบ้างอย่างเช่นเขามีดาบมีโกเลมอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าตัวไหนที่เราน่าจะสู้มันได้นะครับผมจะใช้ผมจะลองสูตรนี้ก่อนเอาปืนมานะฮะเอาคนที่ยิงปืนได้แล้วก็มีคนที่มีโล่นะครับมาป้องกันเราโก้ลองดูนะฮะล่วงไป1ทุบโอ้ยปิวทุบโอ้โหโดนโกงทุบครับผลโล่เราไม่น่ารอดนะฮะตอนนี้ปืนยิงช้ามากเลยนะฮะโอ้โหจะรอดไหมครับเนี่ยมันวิ่งมาแล้วยิงแล้วเอ้ยเรียบร้อยครับผ่านด่านไปแล้วนะฮะผมเคลียร์เลเวล7แล้วเราไปดูเลเวล8กันต่อนะฮะเอ้าโอ้มีปืนใหญ่นะครับผมว่าต้องใช้ตัวเร็วๆวิ่งไปปืนใหญ่อะผมเอาผลมาแล้วกันชอบมากเลยผลมาเนี่ยแล้วก็ลองสักตัวบ้างนะนี่ครับมันมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะฮะสนุกมากเลยผมบอกโล่แล้วกันโล่แล้วก็แถมคนหนึ่งลุยดูสิว่า7คนของเราจะสู้ได้ไหมฮะอ้อยพลม้าเราโดนสอยล่วงฮะไม่น่ารอดนะครับผมตายเรียบเลยนะครับทีมเราพลม้าตายหมดแล้วโอ้โหพลม้าไรประโยชน์มากเลยนะฮะทุบโอ้ยตายไม่รอดโอเคเดี๋ยวเราเอาใหม่นะฮะดูจากรูปการแล้วไรประโยชน์มากนะครับผลมาแล้วเดี๋ยวเราจะสู้มันด้วยวิธีเดียวกับมันนะฮะลองดูนะครับจะกลับมาก่อนเลือกใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกแบบมันบ้างสู้กันไปเลยแล้วก็เงินหมดได้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าใครจะเหนือกว่ากันว้าวสูสีครับสูสีเอ้ยสูสีครับเอ้าเสมอฮะแล้วสรุปผลคือยังไงเนี่ยอ๋อแพ้นะฮะเราต้องชนะเท่านั้นโอเคงั้นเอาแบบนี้แล้วกัน
อ่ะลองดูนะฮะโอ้โคตรแม่นเอ้ยลุยเอ้ยหลบได้เว้ยยิงแล้วยิงดิโอ้โหยิงช้ามากเลยอ่ะตายตายยังไงก็ตายไม่รอดครับไม่รอดบอกเลยช้าขนาดนี้เอาใหม่เอาใหม่ครับต้องวางแผนดีๆผมว่าเราวางไกลไปบางทียิงช้ามากเอาใหม่เอาใหม่มันผมว่ามันไกลไปมันยิงช้านะเดี๋ยววางใกล้ๆเลยแล้วก็มาดูสิอยากจะไฟอยากจะไฟเอ้ยแม้พอเราอยู่ข้างหน้าเรายิงก่อนนะฮะล้ำเส้นไปแล้วยิงเอ้ยมาครับโคตรได้เปรียบเอ้ยปิวปิวจบไปแล้วครับผมผ่านแล้วนะฮะเลเวล8นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวผมจะลองทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะฮะแล้วก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมว่ามันสนุกมากแล้วก็แบบได้แบบว่าวางแผนด้วยแล้วก็ได้แบบความสนุกแบบที่เราสามารถกำหนดเองได้นะเกมนี้ระดับความสนุกแบบนี้เนี่ยเลเวล8อย่างเงี้ยผมให้9เลยให้มากกว่าเลเวลที่ผมเล่นถึงเลยนะฮะงั้นก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับผมถ้าชอบหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมไลค์ลืมแชร์ให้ผมหน่อยนะฮะที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดเบาๆที่ปุ่ม Subscribe ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอให้ผมหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ